อันยองเซโยกลับมาจากเกาหลีแล้วจ้า กลับมาทีไรนี่นะครับขึ้นจมูกตลอดเวลาไม่สบายตลอดนะครับแต่ก็นะฮะก็พยายามที่จะกลับมาทำคลิปให้ได้โดยไวที่สุดโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับการเติมแดนกลางเข้าสู่ทีมนะครับว่ามีนักเตะคนไหนครับที่เราควรจะไปเปย์เพื่อเอามาอยู่ในรั้วแอนฟิลด์ของเราถ้าหากว่าไม่ใช่อังเดรแล้วจะมีใครที่เหมาะสมกับการเป็นกองกลางหมายเลข 6ของลิเวอร์พูลอีกบ้างถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ติดตามไปพร้อมกันในเจาะตลาดศาสตร์เก่าของครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมล็ดฟักทองตรามือคัดเน้นๆเฟ้นแต่เมล็ดมันๆได้ลองแล้วจะไล่แค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนSuzuki จัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี Suzuki Triple Bonus Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อต่อที่1ผ่อนสบายต่อที่2มอบส่วนลด 15,000 บาทและต่อที่3มอบดอกเบี้ยสุดพิเศษติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.thอยากรู้แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับก็แน่นอนว่าพอไม่ได้ลงคลิปนานๆเนี่ยอัลกอริทึมก็อาจจะปรับยอดวิวก็อาจจะตกนะครับยังไงก็ฝากทุกคนเนี่ยนะฮะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับเพื่ออัลกอริทึมเนี่ยกลับมาปกติครับไม่ได้ลงคลิปมา8วันได้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงจะต้องฟื้นกันอีกเยอะเลยนะครับก็ยังไงฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับอ่ะอย่างที่ผมตั้งสมมติฐานไว้ครับถ้าสมมติว่าไม่ใช่อังเดรเนี่ยหงแดงควรจะเปย์ใครมาเติมในแดนกลางแล้วก็แม้ว่ามีกระแสข่าวหนาหูว่าลิเวอร์พูลจะไม่ลงตลาดเพื่อตามหามิดฟิลด์ตัวรับคนใหม่มาสู่ทีมว่าจะเป็นตลาดมกราคมหรือว่าตลาดซัมเมอร์ก็ตามนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมั่นใจว่าตัวผู้เล่นที่มีอยู่นั้นเพียงพอแล้วแต่อะไรก็ตามครับตอนนี้ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากหรอกครับว่าคุณปิดจ็อบในตำแหน่งมิดฟิลด์ไปแล้วเพราะในเรื่องของกองกลางตัวรับครับตอนนี้มันยังมีกระบวนการพิสูจน์อะไรหลายอย่างว่าดีพอแล้วจริงหรือไม่อย่างเช่นอเล็กซิส แม็กอลิสเตอร์จะเล่นเป็นเบอร์ 6 ระยะยาวได้หรือไม่วาตารุเอนโดจะปรับตัวและยึดตัวจริงได้หรือเปล่าเช่นเดียวกับสเตฟานไบเซติชที่ยังไม่รู้ว่าร่างกายจะฟิตสมบูรณ์พร้อมเมื่อไหร่และจะคืนฟอร์มตามมาตรฐานในซีซั่นก่อนได้หรือไม่เพราะฉะนั้นครับแม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าหงแดงอาจจะไม่สู้ในดีลของอังเดรจากฟูมิเนเซ่แล้วแต่เราก็จำเป็นต้องคว้ากองกลางตัวรับจริงๆและคนเหล่านั้นที่ดูแล้วน่าจะเหมาะเหม่งลงตัวกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะมีใครกันบ้างเริ่มกันที่คนแรกครับชาวปาลินยาช้อยที่สมบูรณ์แบบที่สุดในดีลนี้นะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่หมายถึงกลางรับที่พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วครับและหนึ่งในนักเตะที่ฮอตที่สุดในฐานะมิดฟิลด์ตัวรับตอนนี้ก็คือชาวปาลินยาแข้งวัย28ปีของฟูลแลมที่เคยเกือบย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับแต่ด้วยการทำงานที่ล่าช้านะครับสุดท้ายชาวปาลินยาก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกและพอไม่ได้ย้ายเนี่ยเขาก็กลับมาอย่างมืออาชีพครับและทำผลงานที่อย่างยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งในตัวแบกของทัพเจ้าสัวและถึงแม้อายุจะเกินเกณฑ์สำหรับคล็อปไปแล้วแต่บางทีครับปาลินยาอาจเข้ามาและลงเล่นได้ทันทีเพราะทำผลงานเกมรับเนี่ยนะครับเขามีสถิติยอดเยี่ยมเป็นลำดับต้นๆของพรีเมียร์ลีกเขาเป็นกองกลางตัวเก็บบอลที่เก่งกาจคนหนึ่งในแดนผู้ดีเลยนะครับปาลินยามีผลงานการเข้าสกัดและตัดบอลดีที่สุดคนหนึ่งของลีกนะครับดุดันยามต้องดวลตัวต่อตัวคู่แข่งมีการผ่านบอลที่ดีแถมที่เด็ดเรื่องลูกกลางอากาศที่มาพร้อมกับความสูง190 เซนติเมตรก็สร้างความได้เปรียบในการเข้าปะทะทั้งภาคพื้นดินและกลางอากาศหากมีปาลินยาประจำการในแดนกลางนักเตะอย่างแม็กอลิสเตอร์สวอสไลหรือว่าการ์เวนแบชเนี่ยจะมีอิสระในการพาบอลขึ้นหน้ามากขึ้นแน่นอนละครับซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวลงสนามในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว10นัดครับยิงได้2ประตูจากบอลสำเร็จ 83.5% แท็กเกิลไปทั้งหมด 52 ครั้งดักสกัดบอล 17 ครั้งเคลียร์บอล 16 ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้ 71 ครั้งและดวลเอาชนะคู่แข่งไปแล้ว88 ครั้งครับสุดยอดมากๆก่อนหน้านี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับนักข่าวเทียร์หนึ่งอย่างซาซาทาโบเรียรี่รายงานว่าลิเวอร์พูลนั้นให้ความสนใจในตัวจาวปาลินยาอย่างไรก็ตามครับตอนนั้นเนี่ยเราเซ็นเอนโดกับการ์เวนเบิร์ชมาแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในดีลของปาลินยาแต่ถ้าสุดท้ายครับกองกลางชุดปัจจุบันสอบไม่ผ่านเรื่องของการสกรีนเกมรับไม่แน่ว่าวันหนึ่งนะครับเราอาจจะหวนมาให้ความสนใจปาลินยาอีกครั้งก็เป็นได้แต่ต้องยอมรับนะครับว่าปาลินยานั้นราคาไม่ถูกแน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ครับบาเยิร์นเคยปิดดีลคว้าตัวเขาได้ในราคา70 ล้านปอนด์แต่ฟูลแลมหาตัวแทนไม่ทันก็เลยทำให้ดีลนี้ล่มลงไปซึ่งตอนนี้ครับปาลินยาต่อสัญญาต้นสังกัดไปแล้วและอาจทำให้เขามีค่าตัวที่โดดเด้งมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานจากฟอเรนแพทเทนเบิร์กสายข่าวจากสกายเยอรมนีว่าในตลาดหน้าหนาวนี้ปาลินยาจะถูกตั้งราคาจากฟูลแลมไม่ได้อยู่ในราคาเท่าเดิมแล้วครับพวกเขาพร้อมปล่อยแข้งรายนี้ในราคาที่ถูกลงโดยคาดว่ามันจะอยู่ที่ราว52ถึง56ล้านปอนด์เท่านั้นครับก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าลองเสี่ยงดูเหมือนกันกับราคาที่ย่อมเยาแบบนี้นะครับคนต่อมาครับชิค ดิวกูเร่ปกติครับถ้าพูดถึงสื่ออังกฤษอย่าง BBC เนี่ยพวกเขาแทบไม่เคยเล่นข่าวกอสซิปเลยนะครับพวกเขาจะลงข่าวซื้อขายในเวลาที่ดิวมันค่อนข้างชัวร์ละแต่ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับสื่อเจ้านี้ได้จับทีมเราไปเชื่อมโยงกับแข้งรายหนึ่งแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นมาก็ตาม แต่อย่างน้อยก็อาจจะมีมูลก็ได้ครับรายชื่อนั้นก็คือชิคดูกูเร่ครับมิดฟิลด์วัย23 ปีของคริสตัลพาเลซเจ้าตัวลงเล่นให้ปราสาทเรนแก้วไปแล้ว35 นัดรวมทุกรายการและสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมช่วยสโมสรรอดตกชั้นแถมยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำซีซั่นของสโมสรได้อีกด้วยนะครับจุดเด่นของชิคดูกูเร่คือการเข้าประทะครับการตัดเกมการดักสกัดคู่แข่งและพละกำลังที่มีล้นเหลือครับสำหรับซีซั่นนี้ครับดูกูเร่ลงสนามมาแล้วทั้งหมด10 นัดจ่ายบอลสำเร็จ 86.1% แท็กเกิล 33 ครั้งดักสกัดบอล 19 ครั้งแย่งบอลกรอบมาครอง 69 ครั้งดวลเอาชนะคู่แข่ง 48 ครั้งและเคลียร์บอล 9 ครั้งครับมาตรฐานกับช่วงวัยของเขาเนี่ยมันทำให้ดูกูเร่เนี่ยนะครับกลายเป็นช้อยส์ที่น่าสนใจและดูเข้าข่ายนักเตะประเภทที่คล็อปชอบโดยเฉพาะเรื่องของอายุครับเพราะว่าดูกูเร่เนี่ยน่าจะมีช่วงเวลาในการที่จะเติบโตไปพร้อมกับบรรดากองกลางตัวหลักวัยหนุ่มของเราตามกระแสข่าวยังเชื่อกันอยู่ว่าชิคดูกูเร่จะมีค่าตัวราวๆ 60-70 ล้านปอนด์ครับคนต่อมาครับคาร์เวนฟิลิปย้อนกลับไป2 ปีที่แล้วครับคาร์เวนฟิลิปถือเป็นมิดฟิลด์เนื้อหอมของพรีเมียร์ลีกนะครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งเบอร์6และเบอร์8มีจุดเด่นเรื่องพละกำลังการไล่บอลการตัดเกมพร้อมกับไดนามิกในการขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้ามีทักษะการจ่ายบอลระดับฉมังจนยึดตัวจริงของทีมชาติอังกฤษได้ในช่วงขณะหนึ่งครับและนั่นคือภาพจำของเขาในอดีตตอนที่ยังเป็นตัวหลักให้กับลีดส์ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าณเวลานี้ครับเหมือนกับว่าคาร์เวนฟิลิปคนเดิมนั้นได้หายไปแล้วหลังจากเจ้าตัวย้ายจากลีดส์ยูไนเต็ดไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี 2022 ด้วยราคาค่าตัว 42 ล้านปอนด์ณเวลานั้นจากนั้นครับฟิลิปก็ไม่เคยแย่ตำแหน่งตัวจริงมาได้เลยครับตอนนั้นเนี่ยเขาแทบไม่ต่างจากการเป็นตัวเลือกสุดท้ายในแดนกลางของทีมแม้แต่จอห์นสโตนก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเขาในสายตาของเป๊ป กัวร์ดิโอลานับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้ครับเขาได้รับโอกาสลงสนามเพียงแค่29 นัดเท่านั้นและไม่สามารถทำประตูหรือว่าแอสซิสต์ได้เลยครับส่วนซีซั่นนี้เขาก็ได้รับโอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกเพียง4 นัดเท่านั้นครับจ่ายบอลสำเร็จเนี่ยนะครับก็จ่ายอยู่ที่ประมาณสัก 89.7% แท็กเกิล 3 ครั้งชนะทั้ง 3 ครั้งดักสกัดบอลกับเคลียร์บอลได้อย่างละ 2 ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้ 8 ครั้งและโดนเอาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่ 6 ครั้งเท่านั้นต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจนะครับแต่เราก็ต้องเข้าใจสถานะของเขาด้วยนะครับและถ้าถามว่าทำไมเขาถึงน่าสนใจสำหรับลิเวอร์พูลครับอย่างแรกคือราคาที่อาจไม่สูงเกิน 40-50 ล้านปอนด์ครับอย่างที่ 2 คือทักษะเดิมของเขาสมัยอยู่กับลีดส์ยูไนเต็ดมันยอดเยี่ยมมากถ้าเราได้คาร์วิน ฟิลิปคนเดิมกลับมาเนี่ยนะครับยังไงเขาก็เป็นประโยชน์ต่อทีมแน่ๆและนี่คือสถิติตัวเลขของเขาในปีสุดท้ายกับทัพยุงทองครับเขาลงสนามไป20 นัดแท็กเกิลไป54 ครั้งดักสกัดบอล24 ครั้งแย่งบอลกลับมาครองได้180 ครั้งดวลเอาชนะคู่แข่ง97 ครั้งดวลกลางอากาศชนะ17 ครั้งติดอย่างเดียวคือเจ้าตัวเนี่ยนะครับมีประวัติอาการบาดเจ็บบ่อยไปหน่อยไม่ค่อยได้ลงเล่นแบบเต็มซีซั่นอีกทั้งยังมีความเสี่ยงครับเพราะเราไม่สามารถการันตีว่าจะพาเจ้าตัวคืนฟอร์มกลับมาได้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคาร์วิน ฟิลิปอาจเป็นรายชื่อที่เราน่าพิจารณาแต่ไม่ใช่รายชื่อแรกๆที่เราควรจัดท็อปเทียร์ไว้แน่ๆครับคนสุดท้ายครับเจ้าเนเวสต้องยอมรับครับว่าลิเวอร์พูลหลังๆเนี่ยถูกฉลกกับการเสริมทัพนักเตะจากลีกโปรตุเกสและในเวลานี้ก็มีดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่กำลังแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับทีมยักษ์ใหญ่ในแดนฝอยทองอย่างเบนฟิก้านั่นคือเจ้าเนเวสมิดฟิลด์วัย19 ปีที่มีดีกรีติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับจุดเด่นของดาวรุ่งรายนี้คือบทบาทในแดนกลางของเขาค่อนข้างสารพัดตำแหน่งครับเล่นได้ทุกบทบาทเลยจะเบอร์6เบอร์8หรือเบอร์10แต่ตำแหน่งหลักของเขามักจะยืนเป็นกองกลางหมายเลข6ซะมากกว่านะครับเพียงแต่ว่าเจ้าเนเวสเนี่ยอาจมีความแตกต่างกับ3รายชื่อที่เรากล่าวมาเพราะถือเป็นหมายเลข6สายโฮดิ้งครับเป็นตัวที่โดดเด่นในเรื่องของการคุมจังหวะการใช้เทคนิคและชื่นชอบการพาบอลขึ้นหน้าตัดเกมได้ครับแท็กเกิลดีแต่ว่าไม่ได้ดุดันเท่ากับ3 คนแรกบางทีคุณอาจจะได้ฟีลลิ่งของความเป็นฟาบินโญจากตัวดาวรุ่งรายนี้ก็ได้ซีซั่นนี้ครับลงสนามไปแล้ว18 นัดซัดไป1 ประตูกับ1 แอสซิสต์รวมทุกรายการผ่านบอลสำเร็จ 90.6% คีย์พาสเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่ 0.6 ครั้งครับวางบอลยาวเฉลี่ย 3.3 ครั้งต่อเกมเลี้ยงบอลเฉลี่ย 1.2 ครั้งต่อเกมแท็กเกิลเฉลี่ย 2.1 ครั้งต่อเกมและดักสกัดบอลเฉลี่ย 0.9 ครั้งต่อเกมครับตอนนี้เจ้าหนูวัย19 ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับเบนฟิก้านะครับและได้กลายเป็นตัวแทนของเอนโซ เฟอร์นันเดสในทันทีและมันถูกเรียกตัวติดทีมชาติโปรตุเกสครั้งแรกในศึกยูโร 2024 ช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับเจ้าเนเวสโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนกลายเป็นคีย์แมนสำคัญในฤดูกาลนี้ครับและปัญหาคือตอนนี้เจ้าตัวได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนำนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังทำศึกนอกสนามครับเพื่อจะหาตัวแทนของเบนาโดและก็บรูโน่เฟอร์นันเดสคือต่างคนต่างอยากจะได้ทางด้านของเจ้าเนเวสเนี่ยไปแทนมิดฟิลด์ตัวหลักของพวกเขานะครับว่ากันว่าตอนนี้นะครับค่าฉีกสัญญาของเจ้าเนเวสเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากครับคือ100-120 ล้านยูโรเหตุผลทั้งหมดนี้ครับมันชี้ชัดว่าเราเนี่ยยังไม่ใช่ตัวเต็งในดีลนี้และแม้ว่าเจ้าเนเวสจะดูเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าด้วยราคาแบบนี้ก็ค่อนข้างโอเวอร์เกินไปหน่อยครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ยังพอเชื่อได้ว่าคล็อปอาจจะยังยึดแดนกลางชุดเดิมไปก่อนและเราคงได้เห็นลิเวอร์พูลใช้แผงมิดฟิลด์ชุดนี้ไปยาวๆจนจบซีซั่นนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ครับและเมื่อใดที่มันผ่านกระบวนการเหล่านั้นไปแล้วเนี่ยคล็อปจะรู้เองนะครับว่าสุด ท้ายแล้วเนี่ยการซื้อกองกลางหรือว่าการเสริมมิดฟิลด์หมายเลข6คนใหม่เนี่ยยังจะเป็นสำหรับทีมอยู่หรือไม่จบฤดูกาลนี้คงได้รู้กันครับแต่ส่วนตัวคิดว่าวันใดวันหนึ่งครับเราจะเป็นต้องซื้อคนที่ชำนาญและเชี่ยวชาญในตำแหน่งนี้เข้ามาจริงๆสุดท้ายเนี่ยถ้าจะทำให้แดนกลางสมูทที่สุดเนี่ยแล้วก็บวกกับการส่งเสริมศักยภาพของโซโบแม็กกาและการเวนเบิร์ชยังไงก็ต้องมีกองกลางตัวรับธรรมชาติเข้ามาสู่ทีมเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์กันมาหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวนะครับถ้าเป็นไม่ได้เอาเจ้าบานิญามาเลยครับแม้ว่าจะอายุเยอะแต่ว่าผมว่ายังใช้งานได้อีกยาวๆอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไปนะครับทีมที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับมันจะมีกองกลางตัวรับชั้นยอดดูอย่างเรอัลมาดริดสิครับตอนที่คาซิเมโร่พีคๆเป็นยังไงดูอย่างแมนซิตี้ตอนนี้ที่มีโรดี้เป็นหัวใจสำคัญนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่ากองกลางตัวรับเป็นสิ่งสำคัญจริงๆและนี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดไปในซีซั่นนี้ก็หวังว่าเตนคล็อปจะตัดแต่งพันธุกรรมและพาทีมเอาตัวรอดจากซีซั่นนี้ไปให้ได้แล้วก็เร่งหากองกลางตัวรับหมายเลข6ที่จะมาเป็นหัวใจให้กับทีมเหมือนกับที่ฟาบินโญ่เคยทำได้ในช่วงที่เรากวาดแชมป์มารัวๆเลยนะครับนี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดสาขาหงในเวลานี้นี่คือทั้งหมดของเจาะตลาดสาขาหงครับขออภัยในเรื่องของเสียงที่มันอู้อี้มากๆเป็นบ่อยครับเวลาไปต่างประเทศแล้วกลับมาก็จะเป็นไซนัสเพราะว่าผมเป็นไซนัสอยู่แล้วนะครับอากาศมันเปลี่ยนบวกกับเรื่องของเครื่องบินความกดอากาศอย่างเงี้ยก็ดูแลสุขภาพกันนะครับทุกคนวันนี้เกมเองไปก่อนสวัสดีครับ